เรื่องราวของครูอินทรามีเหตุผลมีหลักฐานไม่ใช่กล่าวแบบโง่ๆไร้สาระลิขสิทธิ์โดยครูอินทรา2563ชื่อจริงของข้าพเจ้าคืออินทราแต่เราเรียกว่าครูอินทราขอทบทวนเมื่อเด็กชายอินทราอายุประมาณ2ขวบมีความสงสัยว่าจักรวาลเป็นอย่างไรคำถามเรื่องจักรวาลนี้ไม่หายไปจากความคิดของครูอินทราหลังจากที่ครูอินทราค้นหาความจริงเรื่องนี้มาแล้ว46ปีเมื่อ3มกราคม2535ครูอินทราเข้าอัปปนาสมาธิคือเข้าฌานในอาทิตย์ที่3ของเดือนมกราคมครูอินทราพบอมตะธรรมสูตรกฎ2ข้อของเทพเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งจักรวาลและสิ่งในจักรวาลพระองค์เป็นกษัตริย์ของสวรรค์เราอาจรู้จักชื่อพระอินทร์จอมเทพอินทราท้าวสักกะเทวราชและสองสามวันต่อมาได้พบสูตรสันติสุขโลก7ประการครีนทราได้ส่งหนังสือถึงสื่อหลักที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและบุคคลสำคัญมาตั้งแต่ปี2535แต่ไม่มีผู้ใดสนใจในสิ่งที่ครีนทราค้นพบเมื่อ17ตุลาคมปี2556ครีนทราได้ส่งจดหมายสำคัญไปถึงผู้นำโลก5ประเทศเรื่องสันติภาพโลกยั่งยืนโดยส่งจดหมายด่วน EMS ถึงประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนและถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนื้อความในจดหมายนี้มี10หน้าไม่รวมรูปต่างๆ YouTube ของครูอินทรานี้มีประเด็นสำคัญในจดหมายและยังได้รวมเรื่องน่าสนใจในปัจจุบันของครูอินทราไว้ด้วยโดยสรุปเป็นข้อๆดังนี้ข้อ1คำทำนายจากศาสนาหลักของโลกบ้างมีอายุกว่า 2,700 ปีได้กล่าวถึงครูอินทราเช่นไอแซแสดงครูอินทราคือพระศรีอานหรือมีชื่อเรียกอื่นๆตามที่ปรากฏในศาสนานั้นๆเช่นเมสยาและกันกยาวตารเป็นต้นไอแซบอกว่าครีนทราเกิดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองมีชื่อเป็นของพระอินทร์ครีนทราเป็นผู้แบกภาระของรัฐบาลไว้บนบ่าบ้านอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดมาเพื่อสันติสุขโลกที่ยั่งยืนมีความรู้ได้จากตนเองเป็นเพื่อนแท้พิพากษาให้ความยุติธรรมกับคนบนโลกเพื่อให้เกิดสันติสุขตลอดไปข้อเท็จจริงของไอแซทำให้ความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่บ่งถึงพระไมตรียะพระศรีอานปรากฏในปัจจุบันนั้นน่าเชื่อถือได้แต่เรื่องพระเมตไตรพระศรีอานพระศรีอริยเมตไตรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไม่มีความจริงคำทำนายเกี่ยวกับครูอินทรามีอีกมากเช่นครูอินทราเกิดที่กรุงเทพมหานครบ่งตามหลักฐานด้วยชื่อกรุงเทพมหานครที่ยาวที่สุดในโลกนอสตราดามุสบ่งว่าครูอินทราจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใดด้วยหลักฐานฟ้าผ่าต่อเนื่อง3ครั้งใกล้ที่อยู่ของครูอินทราแม้ขณะนี้ยังไม่มีใครช่วยให้ครูอินทราได้พิสูจน์ความจริงชื่อของครูอินทราไม่ว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษมีความหมายเดียวกันซึ่งหมายถึงหนึ่งเดียวจากหลักฐานอื่นๆนำมายืนยันประกอบทำให้รู้ว่าพระอินทร์อวตารคือเกิดมาเป็นมนุษย์ชื่อครูอินทราข้อ2ตั้งแต่ปี2535ครูอินทราให้สื่อพิสูจน์ความจริงของครูอินทราถ้าไม่พิสูจน์ความจริงที่ครูอินทราเสนอชาวโลกจะเผชิญกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวใหญ่ไฟไหม้น้ำท่วมและยังมีความหนาวเย็นแห้งแล้งร้อนจัดภัยพิบัติต่างๆและสงครามต่างๆจะดำเนินต่อเนื่องไม่หยุดคำกล่าวของครีนทราเป็นจริงมาตั้งแต่ปี2535ถึงปัจจุบัน
เรื่องภัยพิบัติและความผิดปกติธรรมชาติต่อเนื่องมาผู้ที่ศึกษาคัมภีร์พูดถึงพระเจ้าก็อดดังเช่นพระเจ้าจะมาตัดสินมนุษย์และเขากลัววันสิ้นโลกขณะนี้โควิด-19 กลายเป็นภัยพิบัติเลวร้ายทำลายชีวิตและทำความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกอย่างร้ายแรงยาคอฟ ลิสมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลกล่าวเรื่องโควิด-19 เมื่อ26มีนาคม2020ว่าในไม่ช้าเราจะออกไปข้างนอกอย่างเป็นอิสระและเมสสิยาคือพระซิอานที่คนไทยรู้จักจะมาช่วยให้เราพ้นจากปัญหาของโลกทั้งหมดเครดิตฮาริสหลักฐานของครีนทราแสดงว่าภัยพิบัติผิดธรรมชาติมาตั้งแต่ปี2535นั้นเป็นการกำหนดของพระอินทร์สิ่งที่ครีนทรากล่าวมาตลอดถ้าผู้คนบนโลกพิสูจน์ความจริงของครีนทราแล้วสิ่งเลวร้ายภัยพิบัติจะหายไปความสันติสุขที่ยั่งยืนแท้จริงจะเกิดขึ้นกับชาวโลกแต่ไม่มีใครเข้าใจเพราะบาปบังตาใช่หรือไม่ข้อ3หลักฐานชัดเจนแสดงถึงครูอินทราเป็นพระอินทร์อวตารชาวตะวันตกเรียกพระอินทร์ว่ายะเวยะโฮวาพระองค์จะช่วยชาวโลกทุกๆคนไม่แบ่งแยกผู้คนเพื่อให้พ้นจากบาปพระองค์ตรัสไว้ก่อนหน้าแล้วอย่าสร้างเทพเจ้าอื่นใดขึ้นมาแทนพระองค์ในเวลานี้พระอินทร์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ช่วยคนบนโลกให้พ้นจากบาปได้ด้วยการพิสูจน์หาความจริงไม่ใช่ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่ขาดเหตุผลขาดการวิเคราะห์หาความจริงไม่ได้ในปัจจุบันพบข้อที่จริงว่าพระอินทร์อวตารมาอยู่กับมนุษย์บนโลกนี้แล้วตามคำทำนายต่อไปเราจะไม่ตายหรือเสียใจร้องไห้เพราะอดีตอันคืนขมได้จากเราไปแล้วความจริงที่ปรากฏคำสอนของศาสนาทางตะวันตกกับทางตะวันออกไม่เหมือนกันมีความเชื่อต่างกันมากแต่เมื่อกล่าวถึงเทพเจ้ายะเวของชาวตะวันตกมาอยู่กับมนุษย์บนโลกตรงกับคัมภีร์ของชาวตะวันออกคือพระอินทร์มาอยู่กับมนุษย์บนโลกเช่นเดียวกันเรื่องนี้มีอยู่ในสักกะปัญหาสูตรซึ่งความจริงยะเวกับพระอินทร์เป็นองค์เดียวกันความชัดเจนทางตะวันตกกับทางตะวันออกมีเป้าหมายเดียวกันคือการเกิดสันติสุขขึ้นทั่วโลกตามที่เป็นมาชาวโลกทั้งหลายมีความเชื่อที่หาความจริงไม่ได้บางคนยึดในอิทธิปาฏิหาริย์ทำไมไม่คิดบ้างว่าถ้าเทพเจ้าใช้อิทธิปาฏิหาริย์ช่วยชาวโลกได้จริงป่านนี้คนบนโลกจะมีแต่ความสุขมาแต่โบราณกาลไม่เดือดร้อนเช่นทุกวันนี้ฉะนั้นขอให้ท่านพิจารณาสิ่งที่ท่านคิดว่าทำบุญกันมามากทำกันมานานแสนนานจะช่วยท่านได้นั้นโปรดคิดใหม่ว่าท่านทำบุญกับศาสนาปลอมใช่ไหมจะกล่าวว่าไม่รู้ก็ไม่ควรพระพุทธเจ้าโคตมะตรัสสอนกรรมสูตรไว้ชัดเจนแล้วไม่ให้เชื่ออะไรทั้งสิ้นยกเว้นมีประโยชน์ไม่เป็นโทษเมื่อท่านมีความเชื่อความศรัทธาที่ไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จแล้วท่านจะได้บุญอย่างไรสิ่งที่ท่านหวังว่าเป็นบุญยังอาจกลายเป็นบาปอีกด้วยเช่นสอนกันเชื่อกันว่าพระซิอานพระพุทธเจ้าองค์ที่5มาปรากฏเมื่อคนมีอายุ 80,000 ปีเป็นสิ่งขัดแย้งที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสสอนเราชาวพุทธทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะนั้นเป็นบาปที่ท่านให้อภัยตนเองไม่ได้ข้อสังเกตครูอินทรากล่าวไว้คนจนที่ดีมีบุญเป็นเรื่องจริงคิดเอาเองว่าเป็นจริงอย่างไร YouTube ภาษาไทยของครูอินทราที่ช่องเอเทเรนาลงไว้เมื่อ30สิงหาคม2562บท 1.2b ครูอินทราสันติสุข
ประยุทธ์รวยกระจุกจนกระจายอะไรจริงเท็จได้กล่าวถึงหัวข้อการพิพากษาครั้งสุดท้ายบนโลกนี้ไว้ขอให้ฟัง YouTube และติดตามครูอินทราไปว่าพูดความจริงอย่างไรสรุปครูอินทราจะใช้หลักฐานความจริงไม่ใช้อิทธิปาฏิหาริย์เพื่อการพิพากษาครั้งสุดท้ายกับคนบนโลกโดยการเปิดเผยความจริงให้ชาวโลกรู้ว่าเป็นคนจะทำตนอย่างไรและเมื่อตายแล้วจะเป็นอย่างไรหลังจากการพิพากษาครั้งสุดท้ายบนโลกนี้แล้วในช่วงชีวิตของเรานี้เองและต่อไปจะเป็นยุคใหม่ที่มีแต่ความสุขมีสันติภาพมีความดีงามมีความยุติธรรมไม่มีความเห็นแก่ตนเราเรียกยุคใหม่นี้กันมาช้านานแล้วว่ายุคพระศรีอานครูอินทราจะช่วยชาวโลกสร้างโลกใหม่ขึ้นซึ่งเป็นยุคที่ไม่ใช้ความเชื่อความศรัทธาจะมีแต่ความจริงมีเหตุผลมีการวิเคราะห์เหมือนเรากล่าวว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกคนบนโลกก็เข้าใจอย่างเดียวกับเราครูอินทราไม่หลอกลวงกล่าวด้วยหลักฐานความจริงเมื่อท่านตายไปไม่ว่าท่านเป็นใครก็ตามมีอำนาจขนาดไหนหรือไม่มีอำนาจใดรวยหรือจนชายหรือหญิงจะต้องได้รับการพิพากษาตามการกระทำทางกายวาจาและใจของท่านซึ่งเรื่องราวทั้งหมดของท่านถูกบันทึกไว้แล้วในสมุดชีวิตของตัวท่านเองอย่างครบถ้วนความลับยิ่งเพียงใดของท่านจะถูกเปิดเผยไม่มีใครได้รับการยกเว้นการพิพากษาผู้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้พิพากษาของท่านคือพระอินทร์จอมเทพอินทราในปัจจุบันนี้ถ้าผู้คนยังดื้อรั้นไม่สนใจพิสูจน์ความจริงของครูอินทราชาวโลกจะได้พบกับการทำลายที่ไม่คาดคิดขอให้ย้อนกลับไปพิจารณาคำกล่าวภัยพิบัติของครูอินทราเมื่อปี2535ได้เกิดขึ้นเป็นจริงมาตลอด27ปีขณะนี้โควิด19ยังรอเวลาอยู่ไอแซบ่งไว้ชัดเจนว่าครูอินทราจะมาช่วยประชาชนและแก้ไขปัญหาของรัฐบาลสิ่งที่สำคัญยิ่งผู้ที่มีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อท่านตายไปจะต้องรับผิดชอบผู้บริสุทธิ์ที่พวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงบางคนที่ต้องฆ่าตัวตายความรู้ของครูอินทรายังมีอีกมากจะสอนหลังจากการพิสูจน์ความจริงของครูอินทราแล้วการแชร์ YouTube นี้นับว่าเป็นการทำบุญที่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นการช่วยชีวิตชาวโลกให้พ้นปีศาจที่มาหลอกลวงให้ทำบาปทำไมประชาชนไม่เรียกร้องให้พิสูจน์ความจริงของครูอินทราขึ้นขอขอบคุณผู้ที่มีบุญมีปัญญาจากครูอินทราอ้างอิง The KJV Bible Nostradamus พระไตรปิฎกโปรดติดตามพระศรีอานมาแล้วครูอินทราพิสูจน์ความจริงความสุขสันติภาพโลกบทที่2